อานิมิสสเจดีแล้วก็รัตนคราเจดีก็กล่าวไปแล้วประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของอาชาปารานิโคตเนาะพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททำเหล่าใดเนี่ยนะทำทั้งหลายก็หมายถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยที่สำเร็จได้ด้วยการตรัสรู้และก็อริยสัจธรรมทั้ง4ที่ปรากฏด้วยอำนาจแห่งการตรัสรู้ความสงสัยคือความสงสัย16ประการนั้นน่ะสงสัยอัตภาพตัวเราได้มีแล้วหรือว่าไม่มีเป็นต้นเหล่านี้หมายความว่าหมายถึงพราหมณ์ในที่นั้นหมายถึงพระอรหันต์นะธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่เนี่ยธรรมพร้อมทั้งเหตุก็หมายถึงธรรมก็คือกองทุกข์ทั้งมวลนั้นน่ะมีสังขารเป็นต้นเนี่ยส่วนเหตุก็มีอวิชชาเป็นต้นก็หมายความว่าพระองค์แสดงว่าเรื่องเหตุกับผลยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดไอ้ธรรมในที่นี้หมายความว่าธรรมที่เป็นผลกับธรรมที่เป็นเหตุอะไรเป็นเหตุอวิชชาเป็นเหตุของสังขารสังขารก็เป็นเหตุของวิญญาณวิญญาณก็เป็นเหตุของนามรูปนามรูปก็เป็นเหตุของอายตนะอายตนะก็เหตุเป็นของผัสสะก็ไล่ไปตามลำดับถ้าไล่ไปอย่างนี้โยมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะถ้าพูดไปตามหลักของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปตรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภาวะชาติชรามรณะอันนี้ก็นั่นไปนี่เราพูดอย่างย่อๆให้เราเข้าใจตามหลักแนวของอริยสัจธรรมทั้ง4ก็บอกว่ากระแสชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกอุปาทานกัน5มีเหตุมีตัณหามีอวิชชานั่นแหละเป็นเหตุเกิดเนี่ยสมุทัยสัจจะนั่นเองเป็นเหตุของทุกขสัจเราได้ทุกขสัจกันมาคนละก้อนก็คือได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาตอนนี้ก็กำลังบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กำลังแบกกำลังดูแลกันอยู่นี่แหละซึ่งเป็นขันธภาระวิริยาว่างั้นอันนี้เป็นผลพอเราได้ผลตัวนี้แล้วตอนนี้เรากำลังประกอบเหตุใหม่อยู่เนี่ยกำลังสร้างเหตุที่เป็นบุญบ้างเหตุที่เป็นบาปบ้างถ้าเหตุที่เป็นบุญเขาเรียกปุญญาวิสังขารถ้าเหตุที่เป็นบาปเขาเรียกว่าอปุญญาวิสังขารตอนนี้มีอวิชชาเป็นตัวผลักดันและเป็นตัวโมหะก็ปิดอวิชชาก็มาหลอกให้เราทำบุญเพื่อจะให้ได้อะไรให้ได้ทุกขสัตว์ต่อไปในอนาคตทำบุญเพื่อจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจดีไหมก็มานั่งอยู่เงี้ยแล้วมานั่งเรียนกันใหม่ๆอยู่เงี้ยน่าเบื่อไหมอ่ะน่าเบื่อใช่ไหม ทีนี้มันออกไม่ได้ตอนนี้ออกไม่ได้แล้วตัณหามันก็สร้างเรื่อยเพราะไปเห็นที่ใหม่ๆก็อยากจะสร้างรีสอร์ทเนี่ยมันก็สร้างต่อไปแล้วทีเนี้ยเข้าใจอย่างทีเนี้ยมันไม่หยุดหรอกมันไปเรื่อยแหละสภาพของตัณหาเนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ได้สร้างเหตุที่จะออกจากวัฏฏะเลยจะสร้างเหตุกอดอยู่ในวัฏฏะอยู่เรื่อยเนี่ยถามบอกว่าเนี่ยที่ตรงเนี้ยถามว่าถ้ามีจิ้งจกมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้จิ้งจกมันคิดว่าเป็นที่ของมันไหมเออนั่นแหละเหมือนเราที่ไปยึดว่าเป็นที่ของเราชีวิตเราก็ไม่ต่างกับจิ้งจกตัวมองออกไหมโยมบางคนมดเขาก็คิดว่าตรงนี้เป็นบ้านเขาจิ้งจกตุ๊กแกหรืออบายสัตว์ทั้งหลายที่มันวิ่งเพ่นพ่านอยู่ในบริเวณเหล่านี้มันก็ยึดว่าเป็นที่ของเขาอยู่เราไปไล่เขาเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาที่เดิมอยู่มันบอกที่เขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลองมาครอบครองทีเนี้ยถ้าใครมาโกงเราเนี่ยโหสู้กันตายเลยทั้งกฎหมายทั้งทนายความเล่นกันใหญ่เพราะเราคิดว่าเป็นที่เราแล้วอย่างหนึ่งนะเนี่ยยอมสุวรรณมาอยู่ไม่นานเนาะเอาห้องประชุมของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยยึดซะอีกแล้วเห็นไหมมาอยู่กันไม่นานก็ยึดเป็นห้องประชุมเราถ้าถามว่าห้องนอนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยึดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นแบบนี้ไปที่ไหนก็เที่ยวไปยึดทื่อเรื่อยไปเนี่ยนี่ไงตัณหาก็เกาะติดเข้าใจยังดีเนี่ยไม่ซื้อแล้วค่ะ อ๋อไม่ซื้อเพราะพระทักเอาอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าพูดให้เห็นว่านี่ไงตัณหามันเป็นเหตุไอ้ทุกขสัตว์เนี่ยเป็นผลใช่ไหมเหตุกับผลอย่างเงี้ยนี่มนุษย์ก็อยู่แค่สัตว์โลกก็เป็นไปแค่นี้สร้างเหตุของทุกข์ก็จะไปได้รับทุกข์พอมีตัวทุกขสัตว์ก็มาทำเหตุของทุกข์ใหม่ก็ไปรับทุกขสัตว์จากใหม่ไม่สร้างเหตุของทุกข์ใหม่ไอ้เหตุที่จะไปถึงนิพพานไม่ยอมทำ
มันได้สัจจะแค่สองเองมนุษย์เราเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยได้ทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะไม่ได้มรรคสัจจะเพื่อเข้าถึงนิโรธสัจจะเราเนี่ยเจริญอริยสัจไม่ครบเราได้แค่สองสัจจะเองได้แค่ทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะเนี่ยในกระแสชีวิตของทุกคนได้แค่สองสัจจะแล้วไม่สามารถเดินทำมรรคสัจจะได้ที่จะเข้าถึงนิโรธสัจจะไปกราบพระศาสดาก็ยังไปสร้างทุกขสัจอีกโดยการไปสร้างสมุทัยสัจจะอุ้ยเราจะเจริญกุศลก็เอากุศลที่เป็นไปในวัฏฏะขอเอาแค่ดุสิตก็พอแล้วเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยอันนี้คือตัณหานี่คือสมุทัยสัจจะแล้วมันก็จะไปสร้างทุกขสัจจะคือภพดุสิตขึ้นมาอีกแล้วจะเป็นเจ้าของภพยังได้เลยจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในภพนั้นยังได้เลยไม่ยากหรอกถ้าสร้างเหตุปัจจัยก็เรียกสร้างตัณหาให้ได้ทุกขสัจแต่พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทำให้ทำมรรคสัจนู้นเอาพระนิพพานให้ทำมรรคสัจจะเพื่อจะได้นิพพานได้สัจจะที่เป็นอมตะที่เป็นอมตะสัจจะก็คือพระนิพพานเป็นนิโรธสัจจะเพราะว่ามรรคสัจจะเนี่ยเป็นสัมปาปกะเหตุเป็นเหตุที่เป็นทางให้เข้าถึงบรมธรรมก็ถึงมรรคถึงนิโรธสัจจะถึงพระนิพพานนั้นตอบสัจจะสองสัจจะเนี่ยไม่ต้องเจริญหรอกมันฟุ้งเฟืองในกระแสชีวิตเราอยู่แล้วสมุทัยสัจจะกับทุกขสัจจะเนี่ยมันเกิดตลอดไม่ต้องคิดอะไรมันก็ทำถูกเหมือนโยมพ่อโยมแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกมันสร้างบุญก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอได้ตาเข้ามาก็ต้องไปทำตาใหม่ไงโยมพ่อใช่ไหมไปทำตาไปเจอหมอไม่ดีมาอีกแต่นี้ลำบากเลยแต่เนี้ยไปโทษหมออีกแต่เนี้ยแท้จริงกรรมเรานั่นเลยใช่ไหมกรรมที่ไปทำไว้แหละก็ทำไมคนอื่นเขาเจอหมอดีๆทำไมเราไม่เจอหมอแย่ๆใช่ไหมเราไปโทษใครไม่ได้เราโทษอกุศลกรรมที่ทำไว้เพราะอยากมีตาไงถ้าไม่มีตาเท่าก็จะไม่เป็นโรคตาถ้าไม่มีหูก็จะไม่เป็นโรคหูใช่ไหมถ้าไม่มีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็จะได้ไม่เป็นโรคใจทำไมเราทุกข์ใจก็เพราะเรามีใจไงพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ทุกข์ใจไหมเพราะพระองค์ไม่มีใจแล้วเราไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าไปมีใจสิก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อจะดับใจเสียถ้างั้นก็เที่ยวเอาใจไปฝากคนอื่นไว้ก็เป็นทุกข์อยู่นี่แหละทําเหมือนใครเนี่ยทําเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยเอาหัวใจไปฝากไว้กับฤาษีเป็นทุกข์เลยตายเลยเนี่ยใช่มั้ยตายมั้ยทศกัณฐ์ตายมั้ยเรานี่เอาหัวใจไปฝากไว้กับอะไรบ้างเนี่ยไปเจอที่งามๆก็ไปฝากใจไว้กับที่งามๆไปเจอห้องสวยๆก็เอาใจไปฝากไว้กับห้องสวยๆยุ่งเลยเลยมานั่งทุกข์ใจกันอยู่เนี่ยต่อไปไม่เอาแล้วนะโยมนะสัจจะสองสัจจะไม่ต้องเจริญก็เฟื่องฟูคือทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือมรรคสัจจะนะเพื่อให้ถึงนิโรธสัจจะนิโรธสัจจะนั้นทำไม่ได้ทำให้เกิดความยินดีอย่างเดียวว่าเราจะทำนิโรธสัจจะคือพระนิพพานนี่คือเราจะต้องสัมผัสนิพพานให้ได้ให้ถึงนิพพานให้ได้ไม่ต้องไปปรารถนาเลยขอให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจงามๆงามขนาดไหนก็ถ้าปรารถนาตาเนี่ยจะต้องมีเป็นโรคเจ็บตาจนได้ไหมเจ็บตาปวดตาแล้วก็ตาก็บอดถ้าปรารถนาหูเดี๋ยวก็เป็นโรคน้ำหนวกเดี๋ยวหูก็หนวกถ้าปรารถนาตายเดี๋ยวก็จะถูกเชือดถูกเฉียนถูกเฉือนถูกตัดจนได้ปรารถนาสิ่งที่มันตัดได้ดีไหมยอมแม่ท่านยงยอมแม่ท่านยงดีไหมยังอยากได้ตาหูจมูกเล่นกายใจหรือเปล่าอย่าเอาปุถุชนมาอ้างเพื่อความอยากจะทำไม่ดีนะตอนนี้คิดหรือยังคิดแล้วนะคิดแล้วทำไงดีรักษาศีลเท่าไหร่รักษาแล้วที่ได้ก็คง8เนี่ยตอนนี้รักษา8แล้วนะจะเอา9ได้ไหมเก้าเหรอก็ได้นะเอาเมตตาอีกข้อนึงนะค่ะเอาเพิ่มสิบได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะยังไม่เคยอ่านในข้อที่สิบแม่ยิ้มพระลูกชายไม่บอกขอบคุณค่ะอ๋อจะถือสิ้นแปดเดี๋ยวเอางี้สิ้นที่หกคืออะไรเดี๋ยวจะช่วงเบรกเดี๋ยวให้อาจารย์มีชัยอธิบายแบบย่อๆเมื่อวานนี้มาก็ให้อาจารย์มีชัยอธิบายโยมพ่อโยมแม่รักษาศีลนั่นดีเลย
เอามาอธิบายย่อไม่เคยได้ท่านอธิบายย่อได้ไม่ต้องสมาทานนี้เอาว่าตามนี้ว่าปุ๊บ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 รับไม่รับรับครับรับไม่รับรับครับรับเลยเดี๋ยวนี้ไม่ทานข้าวเที่ยงเอามาไม่ค่อยมีความสามารถอธิบายย่อเดี๋ยวว่ายาวเลยพูดย่อๆแล้วดูง่ายไปเลยใช่ไหมอามาเดี๋ยวพูดแล้วจะยากเลยในความรู้สึกอามาถ้ายังถ้าอาจารย์มีชัยท่านมีวิธีการพูดย่อๆง่ายนิดเดียวก็รักษาศีลไม่ยากเลยใช่ไหมไม่รักษาศีลนี่ยากเอางี้นะโยมถ้าอยู่ในบ้านที่มีรั้วห่างๆใช่ไหมมีเสาปักอยู่แค่5เสาทางกระโจนวิ่งเข้าวิ่งออกได้สบายคนในบ้านนอนตาหลับไหมไม่หลับใช่ไหมแต่ถ้ามีรั้วแน่นหนาหมดเลยมีเสาปักตั้ง227หลักแมวยังรอดเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมมีทหารถือปืนยามคอยเฝ้ารั้วรอบขอบชิดคนในบ้านนอนหลับสบายไหมโหคุ้มกันดีกว่านายกรัฐมนตรีฉะนั้นกุศลศีลยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งน่าปลอดภัยคนที่ศีลน้อยๆนั้นนอนสะดุ้งน่ากลัวภัยไม่รู้โจรจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นการเจริญศีลรักษาศีลเยอะๆจึงปลอดภัยชีวิตเนี่ยเข้าใจว่าควรเพิ่มได้ยังฉะนั้นมีศีลน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยหรอกอันตรายเยอะใช่ไหมไม่รู้โจรขโมยจะเข้ามาเล่นงานเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมแม้ถ้าเกิดแป๊กขึ้นไปเนี่ยขึ้นมานี่นะยุ่งเลยรู้อย่างนี้เอาศีล8ตั้งนานก็แม้ได้แค่5ข้อก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยเดี๋ยวต่อไปพระท่านจะบอกบนรถนะในรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้ก็คือพอลำดับที่พระบรมศาสดาเทศนาพิจารณาปฏิสัมภิทาโดยอนุโลมและปฏิโลมนี่นะตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีก็เปล่งอุทานว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ทำทั้งความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นใจเพราะไม่รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายไอ้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายในที่นี้คืออ่ะถ้าปัจจัยหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะปัจจัยในที่นั้นก็หมายความว่าเหตุมันดับเช่นตัณหามันดับแล้วอวิชชาความมืดบอดของดวงตาคือปัญญาคือดวงตาคือความมืดบอดของจิตเนี่ยมันหายแล้วมันสว่างแล้วเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยที่จะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นถ้าดับเหตุปัจจัยนั้นได้เป็นชื่อของพระนิพพานเลยเป็นชื่อของพระนิพพานเลยความสงสัยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะไม่รู้พระนิพพานนั่นเองฉะนั้นกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายที่มีความสงสัยอยู่แล้วเล่าเพราะการที่ไม่รู้พระนิพพานไม่ได้สัมผัสพระนิพพานไม่ได้เห็นพระนิพพานไม่ได้แทงตลอดพระนิพพานนั่นเองความสงสัยต่างๆนั้นจึงเกิดขึ้นอยู่ในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเลยอย่าแปลกใจเลยนะถ้าตราบใดเรายังไม่ได้สัมผัสพระนิพพานนั้นความสงสัยก็จะเกิดอยู่ล่ำไปเนี่ยนะตรงนี้ก็บอกว่าพอมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลายก็เป็นชื่อของการได้สัมผัสพระนิพพานลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็มนสิการปฏิสัมภิททั้งอนุโลมปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแล้วก็เปล่งอุทานว่าเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่เพ่งนั้นมีอยู่2 อย่างนะเพ่งด้วยอารัมมณูปนิชฌานกับรักขณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานก็เป็นชื่อของสมถะการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและอรูปฌานถ้ารักขณูปนิชฌานก็คือการพิจารณาโดยวิปัสสนาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเป็นต้นนี่นะเมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้กำจัดมารก็คือวัสดีมารเสนามารมีอยู่10กองใช่ไหมได้กล่าวไปแล้วอะไรบ้างเสนามารใครจำได้ไหมทีนามิทาเป็นเสนามารไหมตอนนี้โดนเสนามารเล่นงานบ้างหรือยังโดนไหมมีไหมมีเข้ามาเล่นงานไหมความง่วงเหงาความเศร้าซึมมีไหมความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านมีไหมทำไมตาลอยๆกันอย่างนั้นล่ะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเสนามารกำลังเล่นแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์แห่งการลบพุ่งไหมทำไมทหารกล้ามีความ เห็นทหารแล้วใจไม่ค่อยดีเลยเอ้า
พุทธเจ้าจะเป็นแม่ทัพอ่ะเนาะเป็นแม่ทัพพวกเราก็เหมือนกับเป็นลูกทัพเนี่ยแม่ทัพนี่ใจเด็ดเดี่ยวมากนะหันมาดูบริษัทของท่านนี่แล้วเป็นไงเนี่ยพูดกันน่าคิดนะตอนที่พระพุทธเจ้าสู้กับพญามารเนี่ยตอนพญามารโอ้โหเล่นขนาดใหญ่เลยตอนนั้นผมเทวดาหนีหมดไหมหนีหมดเลยหนีหมดเราถ้าเราอยู่ตรงนั้นสงสัยก็หนีเหมือนกันนะนะหนีไหมโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าชนะกลับมาอีกแล้วกลับมาบูชากันดีเลยธรรมทั้งหลายก็ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารดุจอาทิตย์อุทัยขึ้นแล้วเนี่ยกำจัดมารและเสนามารก็ด้วยโพธิปักขิยธรรมนะก็คือด้วยอริยมรรคทีนี้ตลอดล่วง7วันนั้นน่ะเสด็จไปที่ควงไม้โพธิพฤกษ์ก็เข้าไปที่อัชชปารณิโคตรแล้วก็ประทับนั่งบัลลังก์เสวยมุติสุขอยู่7วันตอนนั้นนะท้าวมหาราชตอนเนี้ยนะครั้งนั้นน่ะนะพราหมณ์ที่ท่านอาจารย์มีชัยเล่าเนี่ยแหละที่เรียกว่าหูหูกระชาติที่ตวาดคนอื่นนี่แหละนะด้วยทิฏฐิมานะนั่นแหละท่านแต่พระโคดมบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเพราะเหตุเพียงเท่าไรโน้แลเนี่ยก็แลทำเหล่าใดที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วก็เปล่งอุทานบอกว่าพราหมณ์ใดมีบาปประทำอันลอยเสียแล้วไม่ตวาดคนอื่นไม่ตวาดว่าไงไอ้ที่อาจารย์มีชัยว่าบนรถนี่ว่าไงเนี่ยไม่ตวาดว่ายังไงคนตวาดคนอื่นก็คือคนเบียดเบียนคนอื่นใช่มั้ยคนชอบดุชอบตวาดก็คือคนที่มีทิฏฐิมานะตอนนั้นก็คือว่าถามว่าคำว่าพราหมณ์เนี่ยในที่ลอยบาปบุคคลที่ลอยบาปได้แล้วท่านหมายถึงพระอรหันต์อย่างเราลอยได้หรือยังลอยบุญก็ได้ลอยบาปก็ได้อย่างเรานั้นน่ะบุญยังอยู่บาปยังอยู่ไหมโหลำบากเลยเป็นพราหมณ์ไม่ได้ใช่ไหมอย่างเรามีทั้งบาปมีทั้งบุญอยู่กรรมดำให้วิบากดำไหมกรรมขาวให้วิบากขาวไหมถ้ากรรมทั้งดำและขาวก็ให้ทั้งไหมคลาเข้ากันไปอย่างเรานี่ก็ประเภทยังไงเนี่ยระหว่างน้ำคลำกับน้ำใสเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเนี่ยชีวิตเนี่ยเลยแม้ไปข้างหน้าก็น่าจะปวดกันนะค่อยดูแล้วต้องระวังนี่เนี่ยทำทั้งบาปและบุญเนี่ยใครทำบาปมากทำบุญน้อยก็เจอน้ำคลำเยอะหน่อยใครทำบุญมากแต่ทำบาปน้อยก็เจอน้ำใสมากกว่าถ้าใครไม่ทำบาปเลยทำแต่บุญต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เจอแต่น้ำใสชีวิตก็สดใสเอาไงดีลอยซะเลยดีไหมลอยบุญและลอยบาปเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่ติดข้องกับบุญและบาปไปเลยละทั้งบุญและบาปแล้วปรินิพพานเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการเป็นมนุษย์นี่มาจากผลบุญนะใช่ไหมแต่การเป็นมนุษย์มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยโยมอยู่มาไม่นานเดี๋ยวก็จะต้องจากโลกใบนี้กันเนี่ยบางทีเราแสวงหาทรัพย์มาทั้งชีวิตได้ทรัพย์มาแล้วชื่นชมได้แป๊บเดียวก็จะต้องจากเข้าไปซะอีกแล้วน่าเสียใจไหมเนี่ยตอนนี้ก็เลยเร่งทำดีใหญ่ตัวเนี้ยทำดีเพราะกลัวอะไรกลัวชาติหน้าจะลำบากอยากจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์กว่านี้ใช่ไหมแต่บริบูรณ์มันอยู่ได้ไม่นานเอาสิเอาตอนเกิดใหม่ๆอายุ15 16 17 18 19 20ก็ยังดูบริบูรณ์อยู่รักษาไม่ดีอีกหุ่นก็ไม่ดีอีกแต่เนี้ยเดี๋ยวก็อ้วนอีกเดี๋ยวก็น่าเกลียดอีกใช่ไหมมันก็เป็นเงี้ยพูดแล้วเรื่องการเกิดไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่มนุษย์ก็อยากเกิดกันก็เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เหตุที่จะทำให้เราได้ทุกข์ไงการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในพระพุทธเจ้าว่าโทษของการบริหารขันบริหารขันธภาระยกขันธภาระขึ้นมาในขณะปฏิสนธิแล้วก็เริ่มแบกแล้วต่อมาก็เริ่มมีชื่อมีโคตรมีตระกูลก็ยึดติดกันเลยตัวเนี้ยยึดติดชื่อแล้วยึดติดเหนียวแน่นนะใครเรียกชื่อผิดโกรธเนี่ยลองไปทำบุญแล้วมีคนเขียนชื่อผิดเนี่ยต้องให้แก้เป็นการด่วนเลยใช่ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วผิดตัวการันตวงไม่ได้เลยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาเลยถ้าไม่ใส่ชื่อก็โกรธอีกเขียนชื่อผิดก็โกรธอีกเขียนตัวเล็กไปก็โกรธอีกโอ้ยเรื่องยุ่งมากมนุษย์เนี่ย
ดีไหมยมบาลีการเกิดเป็นมนุษย์ดีไหมยังดีอยู่ดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ค่ะคือพูดถึงในเรื่องของกรรมเนี่ยมันช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแป๊บเดียวเองเนี่ยบางคนนี่ทำดีมาแทบแย่เลยไหมใกล้จะตายไปหวั่นวิตกเหมือนพระเจ้าโศกอะปุ๊บเดียวกลายเป็นเปรตงูเหลือมเลยเงี้ยยุ่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้นะดีนะดีนะที่พระมหินทเถระเป็นพระอรหันต์ก็ช่วยพ่อได้ในรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีๆเดี๋ยวให้อาจารย์มีชัยท่านเล่าเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวท่านเล่ามีไหมถึงบอกว่าขนาดลองคิดดูทีว่าสร้างสถูป 84,000 สถูปสร้างวัด 84,000 วัดเจดีย์ 84,000 วีดีสร้างวิหาร 84,000 พระวิหารสร้างวัดเนี่ยแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเต็มไปหมดแต่ใกล้ตายเนี่ยพลาดคือโดนปฏิวัติตอนจะตายว่างั้นเถอะโดนยึดอำนาจเหลือแต่ผลมะขามป้อมอยู่เม็ดใช่ไหมแล้วก็บอกไงตอนนี้เรายังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไหมตอนใกล้จะตายเป็นอยู่พระเจ้าข้าคนดูแลบอกว่าเอ้าทำไมเราสั่งการอะไรไม่ได้เรามีอำนาจเพียงแค่ปกครองมาขาป้อมเม็ดเดียวแค่นี้หรือว่างั้นนะท่านก็สลดใจตัวเองนะบอกให้กับคนที่ดูแลแต่ช่วยเอามาขามเนี่ยมาขามป้อมเนี่ยไปให้พระท่านพิจารณาหน่อยที่ดูที่อโศกมหาราชยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปเนี่ยเวลาใกล้จะตายมีอำนาจแค่ปกครองผลมาขามป้อมแค่นี้พระพิจารณาได้บรรลุกันตั้งเยอะรู้ไหมเนี่ยพิจารณาถึงของสังสารวัฏโทษของความไม่แน่นอนนี่นะนี่ถ้ามองถึงทรัพย์ของเรากับทรัพย์ของพระเจ้าโศกนี่คนละเรื่องกันเลยใช่ไหมมันวิบัติเราได้ง่ายๆเลยของก็ของมันวิบัติได้โยมของมันวิบัติได้มันมาจากเหตุปัจจัยใช่ไหมสร้างเหตุปัจจัยพลาดมันก็พลาดนั่นเองครั้งนั้นน่ะก็คือว่าพราหมณ์นั้นน่ะพราหมณ์ใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแล้วไม่ต้องตวาดคนอื่นว่าหิงสาเนี่ยนะไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาดมีตนสำรวมดีแล้วถึงที่สุดแห่งเวทถึงที่สุดแห่งเวทก็นั่นแหละถึงที่สุดแห่งญาณ3นั่นเวทในที่นั้นเป็นญาณ3ก็ได้ญาณ3ก็คือจุตูปปาตญาณใช่มั้ยปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายาณปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ญาณที่เป็นไปกับสติที่ตามระลึกชาติหนหลังตนเองได้จุตูปปาตญาณก็คือญาณที่รู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายก็คือรู้กรรมและรู้ผลของกรรมชัดเจนนั่นเองแล้วก็อาสวัคคายาณพยานที่กำจัดกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะเอาวิชาสวะให้หมดสิ้นจากกมลสันดานตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าอย่างนี้สิอย่างนี้เป็นพราหมณ์ด้วยรอยบุญและรอยบาปถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีบาปประทามันลอยแล้วไม่ต้องตวาดใครแล้วไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดแล้วมีตนสำรวมแล้วตนในที่นั้นเป็นชื่อของจิตเป็นชื่อของจิตจิตนี่ฝึกได้ไหมสัตว์เดรัจฉานเนี่ยฝึกแล้วมีข้อจำกัดแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยฝึกได้ฝึกจากคนทุศีลให้เป็นคนมีศีลก็ได้ฝึกจากคนไม่มีศีลเนี่ยกลายเป็นคนมีศีล5ก็ได้ฝึกจากศีล5ให้มีศีล8ก็ได้ฝึกจากศีล8ขยับเป็นศีล9ก็ได้จากศีล9เป็นศีล10ก็ได้แล้วฝึกให้ปฏิบัติตามข้อวัดตามรายละเอียดได้อีกเยอะและในส่วนจริงจากปุถุชนฝึกให้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ไหมจากพระโสดาบันฝึกให้เป็นพระสกทาคาก็ได้จากพระสกทาคาฝึกเป็นพระอนาคาก็ได้จากพระอนาคาฝึกเป็นพระอรหันต์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ได้เห็นไหมจากปุถุชนเนี่ยฝึกเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ฝึกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้ามาจากการฝึกนะเอาไหมล่ะตอนนี้เรามีโพธิให้เลือกอยู่3โพธิสาวกโพธิปัจเจกโพธิสัมมาสัมโพธิเอาอะไรดีเอา1 2 3เอาอะไรดีเอาแค่น้อยอย่างเอาสูงๆกว่านี้หน่อยได้ไหมสาวกโพธิใช่ไหมคือคำว่าสาวกนี่ก็ตรัสรู้ได้ด้วยการฟังตรัสรู้ได้ด้วยการฟังก็เรียกสาวกถ้าปัจเจกโพธิสัมมาโพธิเนี่ยตรัสรู้ได้ด้วยการคิดเองแล้วตรัสรู้ได้เองไม่ต้องฟังคนอื่นทีนี้เราต้องการฟังใช่ไหม
้องการฟังให้ตรัสรู้ก็เป็นแค่สาวกไปก็บำเพ็ญบารมีสูงสุดก็หนึ่งอสงไขยดีไหมก็เป็นภาษาลิบุตรได้ตามกว่านั้นมาก็ไล่มาตามลำดับเอาแบบไม่ต้องมีชื่อปรากฏก็ได้ชะดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวาร 1,000 อันนี้ยังมีชื่อปรากฏนะอันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยมีชื่อปรากฏนะเนี่ยแต่ถ้าแบบไปต้องไม่ต้องมีชื่อปรากฏเลยก็ได้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์บอกว่าพระบรมศาสดาแสดงยมกกับปฏิหารที่แดงยมกมีสัตว์ได้บรรลุ200 ล้านเนี่ยไม่รู้ใครบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเอาอย่างนี้ดีไหมไม่มีชื่อปรากฏเลยเราจะบรรลุแบบมีชื่อปรากฏหรือไม่มีชื่อปรากฏดีเอาไม่มีชื่อเลย โอ้โหทำกุศลมาทั้งทีเอามีชื่อติดได้หน่อยไม่ดีเลยน่าสนใจไหมขอให้ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละยอมเพราะว่าจริงๆก็คือบางท่านก็ปรารถนาแต่ว่าเอ๊ะบรรลุทั้งทีก็ยังไงก็ช่วยพุทธเจ้าเต็มที่เนาะเป็นแขนเป็นขาเป็นแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยเป็นเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระศาสดาหรือบางทีก็เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นพุทธอุปถากอะไรต่างๆมีฐานะเลยอย่างเช่นพระโสนะเหมือนอย่างพระบางองค์เนี่ยนะที่ว่ารู้สึกเป็นพระโสนะนี่ท่านเทศน์ให้พระพุทธเจ้าฟังเลยนะบางทีเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวว่าธรรมพร้อมมากโดยเฉพาะกล่าวทํานองสรพัญญานี่กล่าวไว้ไปรอพระพุทธเจ้าพระสาวกบางองค์เนี่ยเทศนาเนี่ยทั้งคืนเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนฟังทั้งคืนนะพระเจ้านี่ชอบพระธรรมมากฟังธรรมเจ้าของธรรมมานั่งมายืนฟังเองถ้าเป็นเราดีกล้ากล่าวมั้ยเนี่ยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงแสดงธรรมนี่พระเหล่านั้นจะอาถรรพ์ล่าเริงมากท่านแสดงเพราะเอามรดกพระพุทธเจ้านั่นแหละเหมือนว่าอย่างเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าก็มีหน้าที่แจกมรดกใช่ไหมแจกมรดกพวกเราเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรอุบาสกบาสิกาหรือภิกษุภิกษุณีบาสกอุบาสิกาเนี่ยเหมือนราชกุมารพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าจักรพรรดิพวกเรานี่เป็นลูกของพระเจ้าจักรพรรดินะก็มีบุรุษคนมีลูกมีลูกชายคนโตใช่ไหมก็คือพระสารีบุตรเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรินายกแก้วของพระเจ้าแล้วเราก็ลองลงมาชั้นไปแถวแต่ก็มีสิทธิ์รับมรดกของพระเจ้าทั้งหมดไหมใช่ไหมพระเจ้าก็อุปมาเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละตอนเช้ามาก็เรียกลูกๆมาไหมอ้าวตักอาหารเราเป็นประเภทโลกเกเรหรือเปล่าไม่ค่อยกินข้าวอ่ะไม่ยอมกินบ้างก็ตักไหมตามจำนวนคำของแต่ละบุคคลมานี้เราได้บริโภคพระธรรมกันบ้างยังได้ศีลไปกี่ข้อใช่ไหมนั่นแหละแล้วมีความลึกซึ้งไหมไม่ใช่ว่ารักษาแบบแกนๆถูกบังคับให้กินอยู่ไม่ใช่เงี้ยใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนกับจักรพรรดิเลยก็เราก็บริโภคฉะนั้นคนบริโภคอิ่มเองไหมอิ่มเองนะคนบริโภคพระธรรมก็อิ่มเองได้รับปราโมทย์ปีติได้รับปัสสติได้รับความสุขแต่เราบริโภคพระธรรมยังไงถึงได้ง่วงขนาดนี้ฮะไม่ใช่พระธรรมแน่นอนนะถ้าซึมเศร้าเหงาหงอยง่วงอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระธรรมแล้วจะมาบริโภคอะไรก็ไปเลื่อนเบอร์เอาว่าไปเอาอาจจะถามแบบโง่ๆก็ได้นะคะคือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นลูกของเสด็จพ่อแล้วการที่เราจะสรรพนามตัวเราตอบเสด็จพ่อเราคุณจะเรียกเราว่าเป็นข้าพเจ้าหม่อมฉันหรืออะไรคะที่สมควรหรือเป็นลูกอ๋อใช้คำว่าข้าพเจ้าก็ได้ข้าพเจ้าเหรอคะได้ได้แล้วคำว่าหม่อมฉันล่ะคะก็ได้ไม่เห็นเป็นไรผิดไหมไม่ผิดถูกเลยจำไปแต่พูดคนเดียวดีเอาพูดแล้วเกิดความลึกซึ้งนะแล้วก็พูดแต่พูดคนเดียวเนี่ยไอ้เจมพอนเออแต่จริงโยมก็ใจคิดนะอันนี้เรื่องจริงก็จริงราชาศัพท์คือเขาจะมีอยู่โยมก็เรียกปานะเนี่ยอัฏฐปานะมีอยู่8ชนิดแล้วก็ยังมีปานะอนุโลมเข้าไปอีกงั้นก็จะมีกล่าวเข้าไว้ในชั้นของพระวินัยแล้วก็เทียบเคียงได้ไม่ยากคือจะมีคำสอนพระเจ้านี่ดีอยู่อย่างพระองค์ก็จะมีคำสอนบอกว่าอะไรได้ไม่ได้แล้วมีหลักพิจารณาอย่างไรตรงนี้อย่ากังวลในทุกวันนี้ของที่อนุโลมมีเยอะมากนะปานะอนุโลมมีแต่ไม่ใช่โอวัลตินไม่ใช่นม นี่นะอาจจะถามอีกสักข้อที่7
ถ้าถามยอมบุ้ยหน่อยเที่ยวนั่งหลบๆอยู่ข้างหลังอยู่ใกล้ยอมแม่นี่เข้าวัดมานานเลยเนี่ยข้อที่7ข้อที่7ถ้าบาลีเขาจะบอกว่านัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัศนะมาราคันทะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาเชปแปลหน่อยอันนี้ก็คืองดเว้นจากการเหมือนกับว่าทัดสวงดอกไม้ของหอมหรือว่าพวกตกแต่งอะค่ะว่าเพื่อความสวยงามอะไรต่างๆนัจจะคีคืออะไรการละเล่นด้วยนะการละเล่นหาไม่ดูการละเล่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต้องแยกเลยการฟ้อนรำขับร้องใช่ไหมเข้าไปในห้องปั๊บก็เปิดทีวีดูเลย ถือศีลแปดก็เปิดทีวีดูใหญ่เลยสนุกฮะ คือตรงนี้ยกเว้นอย่างนี้นะถ้าสมมุติเป็นมันคันเราต้องทาเพื่อดูแลผิวดูแลอะไรเนี่ยนะมันคันมากถ้าทาไปแล้วมันจะยุบมันจะหายแต่ไม่ใช่ว่าประดับตกแต่งอย่างนี้ไม่เป็นไรนะต้องดูในรายละเอียดด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องดูเกี่ยวเรื่องการดูไอ้การฟ้อนรำเนี่ยถ้าฟ้อนรำเพื่อบูชาฟ้อนรำได้ไม่ผิดนะเนี่ยเพราะใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ใช่ไปในโรงมโหสถบอกว่าเราคือ อย่างยกตัวอย่างเช่นเขาบูชาพระพุทธเจ้าถ้าคนมีความสามารถในการฟ้อนเนี่ยเขาก็จะฟ้อนในการร้องก็จะร้องแต่เขาร้องพูดคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพารณาคุณนี่ไม่เป็นไรนะนะพารณาคุณอันนี้ไม่ใช่เป็นการขับร้องมาเสียศีลในรายละเอียดก็ตรงนี้ก็เอาไว้ไปดูในรายละเอียดซึ่งมีเอกสารมาให้ครบเดี๋ยวก็จะไล่เรื่องศีลขึ้นบนรถเนี่ยจะมีเวลาเยอะตรงนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบศีลกันไปเรื่อยเลยถวายเป็นพุทธบูชาอาสามุจจรินนะที่เราจะไปฮะอ๋อครับแปลว่าอะไรอ่ะที่นอนใหญ่และสูงอย่างบนโรงแรมเนี่ยที่โรงแรมนี่นอนสูงไหมสูงอย่างนี้ยังสูงขนาดนี้ถือว่าไม่สูงเพราะไม่เกิน80เซนไม่เกิน80เซนโอ้โหพอถ้าเอาคำว่านุ่นและสำลีนะปัจจุบันนี้เป็นฟองน้ำไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครจะรักษาศีลถ้าไปที่วาราณสีต้องระวังนะเขายังใช้นุ่นอยู่ที่นอนที่สำหรับต้อนรับทัวร์ทั้งหลายเนี่ยก็เอาออกนะก็นุ่นออกไม่ใช่เอาที่นอนออกแล้วก็เอาอะไรปูเอามาก็ใช้ผ้าห่มมาขอผ้าห่มเขาสักสองผืนเอาปูแทนไปนะเพราะว่ากระดานมันอาจจะเย็นเราก็ใช้ผ้าห่มแล้วก็ดึงฟูกเขาออกวางไว้เพราะฟูกเขาใช้นุ่นที่นั่นเนี่ยไปบางแห่งบางวัดไปโอ้โหพลาไปก็ไปเป็นอาบัติกันลำบากเลยเนี่ยก็เลยต้องไปสังเกตพระถึงบอกในบางทีเขาทำกันเขาไม่ได้พิจารณาตรงนี้กันนะพวกเราก็ต้องคอยย้ำตรวจสอบเพราะศีลสำคัญกว่าชีวิตไหมสำคัญกว่าเสียชีวิตดีกว่าเสียศีลนะเพราะถ้าเสียศีลแล้วเนี่ยเราตายแล้วตกนรกเสียชีวิตเนี่ยศีลไม่เสียเราตายแล้วได้ดีกว่าเก่านะตรงนี้ก็อย่าไปกังวลเรื่องว่าโอ้ยังไงก็นอนไปเถอะอะไรก็บีบคิดอย่างนั้นเอาศีลไว้นะแล้วที่สามุจจรินตรงนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ขั้นวันที่7นั้นพระพุทธเจ้านั้นน่ะเสด็จออกจากควงไม้อัชปารานิโคตแล้วก็ไปที่ต้นมุจจรินคือต้นจิกประทับนั่งบัลลังก์เดียวสวยมิติสุขการเข้าอยู่ในพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยตรงนี้แหละที่โยมนนจันทร์ถามมาคือการอยู่ในสมาบัตินั้นไม่ได้คิดอะไรเลยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยกระแสชวนะก็ไหลอยู่กับพระนิพพานได้สัมผัสบรมธรรมกล่าวคือสะอุปาทิเสสนิพพานธาตุรับได้ที่ท่านจะมานสิการอยู่กี่วันนะเพราะการตั้งใจเท่าไหร่ท่านก็อยู่ได้เท่านั้นแหละเนี่ยก็เรียกว่าเสยมิติสุขอยู่ครั้งนั้นน่ะเมฆฝนใหญ่ในฤดูนะนอกฤดูกาลก็ตั้งเขาขึ้นฝ
นตกก็พรำตลอด7วันเลยนะลมหนาวตลอด7วันเนี่ยมุจจรินนาคราชได้ออกจากที่อยู่ของตนรู้ว่าพระบรมศาสดามาประทับอยู่ตรงที่ตนเองอยู่เมืองตนเองอยู่เลยสระตรงนั้นแหละใต้บาดาลลงไปนั้นเป็นที่อยู่ของพญานาคก็เลยเข้ามาแวดล้อมพระวรกายเนี่ยใช้ขนดเนี่ยนะแวดล้อมพระวรกายของพระบรมศาสดาเนี่ยนะเจ้าเนี่ยขนด7รอบแผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียรอยู่ด้วยหวังใจว่าความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่แปลว่าอะไรที่ท่านอาจารย์มีชัยกล่าวบนรถบอกว่าพญามุจจรินเนี่ยนะปรารถนาจะมาถวายพุทธบูชาต้องการจะดูแลนั่นเองต้องการจะดูแลพุทธเจ้าในอัจฉาปารณิโคตเนี่ยนะในชั้นของฎีกาท่านขยายอย่างนี้ท่านขยายบอกว่าหลังจากที่ท่านเสด็จจงกรมด้วยรัตนะอันเทวดาเนรมิตไว้แล้วสถานชื่อว่ารัตต่อมาก็รัตนาคราชเจดีย์ก็พิจารณาวิธรรม7คัมภีร์นะมีแล้วก็ธรรมรัตนะโลกุตตรธรรมในที่นั้นนะรัตนะที่บอกว่ารัตนคราชเจดีย์เป็นต้นเหล่านี้ท่านก็มาพิจารณาเป็นไปตามดับแล้วต่อมาก็ออกจากนั้นก็มาสัปดาห์ที่5ก็มาที่อัชชาปารณิโคตที่ว่าต้นไทรเป็นที่เลี้ยงของคนเลี้ยงแพะเป็นต้นนั่นแหละแล้วพอต่อมาก็มาพิจารณาที่มาที่สามุจจรินนะสามุจจรินที่ตรงนี้ก็คือว่าที่พระบรมศาสดาตรงนี้ที่ได้กล่าวเขาไว้นะที่ได้กล่าวเขาไว้บอกว่าสถานที่ที่ที่พระบรมศาสดาทรงเข้าอยู่ในที่สามุจจรินที่ตรงเนี้ยท่านเล่าบอกว่ามุจจรินทมูเลนะใกล้ต้นมุจจรินก็หมายความว่าเป็นต้นกระทุ่มเชื่อมุจจรินนะยังมีชื่อว่านุยุระก็ได้ใกล้ต้นกระทุ่มเหมือนกันตรงนี้ก็คือว่าในครั้งนั้นน่ะดังได้สดับมาว่าความดำริได้เกิดขึ้นแก่พญานาคราชว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ์ไม่ไกลจากที่อยู่ของเราอยู่ใกล้ๆต้นโพฝนก็พรำอยู่ตลอด7วันพระองค์ก็จะได้รับก็ควรจะได้รับสถานที่ประทับแม้พญานาคนั้นจะสามารถเตรมิตรประสาทเป็นรัตนะ7ชั้นได้ก็ตำหนิว่าถ้ากระทำอย่างนั้นเราจะไม่รับแก่นสารจากสรีระเลยเรามีสรีระนี่นะถ้าเราจักเนรมิตประสาทขึ้นมาเลยแล้วก็มาอยู่ที่เก่าของเราก็ได้เพราะเรามีฤทธิ์นี่เราก็จะไม่ได้รับแก่นสารจากสรีระของเราเรามีสรีระเนี่ยอัตภาพของเราก็เป็นอบายสัตว์อย่างนั้นเลยเราเป็นสัตว์เป็นอย่าลืมนะพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานถามว่าเป็นนาคเป็นพญานาคเนี่ยมีฤทธิ์มากฤทธิ์นั้นเกิดเพราะบุญนะบุญญาฤทธิ์ของท่านถ้าเทียบกันระหว่างเรากับพญานาคเนี่ยใครได้ปฏิสนธิดีกว่ากันทำไมเราแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะอะไรทำไมเราถึงแสดงฤทธิ์ไม่ได้พญานาคแสดงฤทธิ์ได้ได้อุปถัมภ์พุทธเจ้าท่านดีกว่าเราไหมฤทธิ์น่ะท่านบุญญาฤทธิ์ของท่านดีกว่าก็จริงแต่ตอนปฏิสนธิการนั้นท่านพลาดท่านไปเป็นอบายสัตว์ทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าถ้าท่านเนรมิตนี่นะปราสาทขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้พระบรมศาสดาประทับในปราสาทนั้นน่ะก็ไม่ประเสริฐหรอกฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สาระจากสรีระของเราท่านก็เลยเอาสรีระของท่านเนี่ยท่านทำยังไงท่านบอกว่าเพื่อจะกระทำอย่างนั้นเราจักไม่ได้แก่นสารจากสรีระเราจักทำเกื้อกูลพระทศพลยานคือพระทศพลยานก็คือมีฐานาฐานยานพระเจ้ามีพยานกว้างขวางมากในรายละเอียดดิก็ว่าอีกทีนะแล้วก็เนรมิตอัตภาพที่ใหญ่วงรอบพระบรมศาสดาขนดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเหนือพระเศียรในชั้นของคัมภีร์อัตถกถาต้องภายในเขตภายในขนดของพญานาคนั้นน่ะเทียบเท่ากับเรือนก็คือเท่ากันขนาดไหนขนาดโลหะประสาทน่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละโยมโลหะประสาทนั่นเองทำลักษณะเป็นโลหะประสาทแล้วก็ภายในข้างในนะสถานที่ภายในขนดนั้นน่ะเทียบเท่ากับโลหะประสาทชั้นล่าง
ความประสงค์ได้เกิดขึ้นแก่พญานาคว่าพระบรมศาสดาจักประทับนั่งอียาบถตามปรารถนาก็หมายความว่าพระศาสดาจะนั่งก็ได้จะเสด็จจงกรมในที่นั้นก็ได้หรือจะทรงนอนก็ได้จะทรงยืนก็ได้เนี่ยนะพญามุจลินเนี่ยท่านก็มาดำริแล้วท่านก็ทำเตียงต่างไว้เรียบร้อยเลยนะท่านก็ทำให้เรียบร้อยพญานาคนั้นก็ตั้งบัลลังก์ให้สำเร็จด้วยรัตนะในท่ามกลางเลยตัวเนี้ยเบื้องบนที่เพดานก็ดารดาษด้วยของหอมมีพวกมาลัยดอกไม้วิจิตรดารดาษด้วยสีทองจุดประทีปแสงสว่างด้วยน้ำมันพร้อมทั้งสี่มุมทั้งพระอบไม้จันทร์ทั้งสี่ทิศรอบไว้หมดเลยบ้านเราน่าจะไปสร้างพระพุทธรูปปางนี้กันบ้างใช่ไหมดีไหมรับความคิดไปหน่อยสิ นี่น่าทำใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวได้ก็ไม่ถูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไปนั่งบนสัตว์เดรัจฉานนี้ได้ไงโอ้ยท่านไม่ต้องการให้กลิ่นกายของท่านถูกพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านเป็นอบายสัตว์ท่านเอาดอกไม้ของหอมประดับรอบหมดเลยนะธรรมรัตนะทั้งหลายนี่ประดับไว้หมดเลยตรงกลางก็ไว้นั้นทำเป็นที่ประทับนั่งเลยทำเป็นที่ประทับนั่งที่เสด็จจงกรมมีจะทรงบรรทมก็ได้คือท่านดำริให้พระบรมศาสดาอยู่ได้ใช้ได้ทั้งสี่ยาบทเนี่ยด้วยวิจิตรเนี่ยสีทองด้วยนะดารดาษด้วยของหอมมาลัยดอกไม้วิจิตรด้วยดาวสีทองจุดประทีปด้วยตามน้ำมันของหอมไว้ทั้งสี่มุมเปิดทั้งพระอบไม้จันทร์ไว้ทั้งสี่ทิศด้วยความประสงค์ก็คือพระบรมศาสดาจักประทับอียาบถหนึ่งตามปรารถนาได้นั่นเป็นอัธยาศัยของพญานาคเนี่ยพญานาคท่านก็คิดใช่ไหมว่าพระบรมศาสดาจะทรงใช้อียาบถใดก็ได้เหมือนจะสร้างกุฏิถวายอันนี้แปลว่าท่านสร้างอะไรสร้างพระคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าโอ้โหเสียดายไหมเนี่ยเราไม่ได้ทำในวันนั้นน่าทำไหมงั้นก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็ให้ช่างเขาออกแบบให้วิจิตรสิแล้วก็ดูในคัมภีร์แล้วไปออกแบบได้อยู่แล้วใช่ไหมนักจิตรกรทั้งหลายก็คือบุคคลที่สามารถออกแบบออกแปลนได้เพราะอ่านตรงนี้ก็เข้าใจแล้วสามารถที่จะมองภาพออกมาจินตนาการให้งามขนาดไหนก็ได้แต่พระบรมศาสดาใช้อียาบถเดียวคือนั่งเท่าสัมภารสมาบัติข้างบนก็แผ่บางพานปกทั้ง7วันอยู่อย่างนั้นแหละพอครบ7วันก็แปลงเป็นมนุษย์หนึ่งมายืนคอยรับใช้คอยอุปถัมภ์พระบรมศาสดาอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละที่ตรงนั้นแหละที่ท่านอาจารย์มีชัยบอกแหมน่าไปฟังธรรมเข้าใจอย่างว่าเพราะคนรู้เขาข้อมูลคำสอนนี่เขาปรารถนาอย่าไปนั่งมองดูตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปดีไหมไม่นะอายบอนพญานาครับรองว่ามีพญานาคจริงแล้วพญานาคที่แม่โขงแม่น้ำโขง มีจริงไหมคะ โอ้ยอันนี้เรื่องยาวเลย คือแม่พูดถึงพญานาคไฟดับเลย แต่ไม่ใช่ไฟดับเพราะพญานาคนะดับประเภทอินเดียเป็นแบบนี้นะคืออย่างนี้นะเกี่ยวในเรื่องของพญานาคเนี่ยไม่ใช่มีไม่จริงนะมีจริงๆแต่ถ้าจะให้ไปบอกว่าที่แม่น้ำโขงเนี่ยมาไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทราบต้นสายไปคือให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากรณีของพญานาคนี่เป็นเรื่องปกติมีนะเพราะมีอยู่ภพภูมิของเขาเลยและพญานาคก็มีหลายชนิดด้วยแล้วเกี่ยวเรื่องในพุทธศาสนาเนี่ยมีความเกี่ยวพันเยอะแยะหมดเลยแม้แต่ตอนที่นางสังฆมิตราเถรีนำต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาเนี่ยเพื่อจะไปที่ลังกาทวีปก็เกี่ยวข้องกับพญานาคที่ต้องการที่จะมาแย่งชิงอะไรเยอะแยะหมดฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเลยนะฉะนั้นในชั้นของคำสอนเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกินกว่าเหตุเกินวิสัยแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดเป็นพญานาคอย่าลืมนะนี่คืออบายสัตว์กลุ่มประเภทสัตว์เดรัจฉานงั้นถ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพระภิกษุเคยเกิดเป็นพญานาคก็เยอะที่ไปผิดศีลขาบทขึ้นมาอย่างเงี้ยนะรักษาศีลอยู่ตั้ง 20,000 ปีแต่ไปพลาดเรื่องอาบัติ
ที่ไม่ได้แสดงอย่างเงี้ยนะอยู่ต่อมาตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นพญานาคก็เสียหายเลยฉะนั้นพญานาคนี้ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะบรรลุได้ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะท่านเป็นอบายสัตว์แต่ว่าท่านก็สามารถที่มีอิทธิฤทธิทั้งหลายในการที่จะแสดงเพราะเกิดจากบุญของท่านนั่นเองแต่ก็มีหลายชนิดนะเพียงแต่ว่าเขาจะปรากฏให้เราเห็นก็ได้ไม่ปรากฏก็ได้เพราะเขามีฤทธิ์นะนะเขามีฤทธิ์มีอำนาจฤทธิ์ของเขานี่ได้ในประวัติการตอนเกิดใหม่ๆก็เป็นอบายสัตว์เรานี่แหละแต่พอในประวัติการนะบุญกุศลของเขาก็ให้ผลก็ทำให้เขาได้ฤทธิ์ได้เดชอย่างนั้นแต่ก็ต่างกันออกไปนะแล้วแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยนะขั้นล่วง7วันแล้วฝนนั้นก็หยุดนะก็คลายขนดจำแรงรูปเป็นมานพยืนประคองอัญชลีถวายนมัสการต่อหน้าพระพักก็ทรงเปล่งอุทานว่าความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษที่มีธรรมมันปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากความกำหนัดนะคือความล่วงจากกามคุณเสียได้ทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกการกำจัดอัสมิมานะได้นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งในชั้นของพระตถาคตอาจารย์ในพระวินัยปิฎกท่านบอกผู้สันโดษนี่นะด้วยความยินดีในไหนยินดีในมรรคญาณทั้ง4ในเรียกว่าสันโดษเช่นการที่ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคและอรหัตผลนั่นเค้าเรียกสันโดษสันตุถีปรมังดนังน่ะสันโดษในที่นั้นก็คือการได้รับความสงบจากการประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารกิเลสเนี่ยละแบบแต่ทางก็ประหารมันก็กลับมาเกิดอีกอย่างพวกเราเนี่ยละแบบเป็นระยะอย่างนี้ถือว่าไม่แน่จริงแต่ถ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายหรือพระที่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยละเด็ดขาดเลยแล้วกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสกลับมาเกิดอีกเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งฝันยังไม่เข้ามาสู่ความฝันเลยขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นพระอริยะทั้งหลายไม่เคยฝันเห็นอบายภูมิเลยอย่างเรามีโอกาสไหมมีโอกาสเนี่ยยังนอนสะดุ้งกันอยู่เนี่ยนะได้แก่พระอริยะบุคคลทั้งหลายชื่อว่าผู้สันโดษในที่นี้ความไม่เกลี้ยกล่อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทรงเคาะเข้าด้วยช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นความสุขในโลกอันนั้นหมายความว่าไม่เกลี้ยกล่อมก็คือว่าการสำรวมกายกรรมที่ทุจริตวจีกรรมที่ทุจริตมโนกรรมที่ทุจริตนี่เขาเรียกว่าเกลี้ยกล่อมพวกเรายังมีความเกลี้ยกล่อมอยู่ไหมยังมีกายทุจริตอยู่หรือยังมีไหมมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดโคตรคำหยาบมีไหมเพ้อเจ้อมีไหมมีไหมเขาถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนลาวอย่างนี้นะไม่ตอบก็เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เพ้อเจ้อไหมมีเพ้อเจ้อเลยเงี้ยนะที่พูดเล่นเนี่ยนะพูดสนุกกันน้องพูดเรื่องขำเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเพ้อเจ้ออ๋อปราศจากความกำหนัดก็หมายความว่าอะไรเอาคนที่หมดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความยึดติดทั้งหลายเหล่านี้ต้องเป็นพระอนาคามีนะฉะนั้นคนที่ปราศจากความกำหนัดจริงๆท่านหมายถึงอนาคามีมรรคเพราะพระอนาคามีนี่ท่านละกามฉันทะกามราคะได้หมดแล้วนั้นถ้าปรารถนาจะหมดจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้ก็ต้องทำอนาคามีมรรคให้เกิดขึ้นทำมรรคที่สามอ่ะมรรคที่หนึ่งยังมีความเพลิดเพลินอยู่นะเช่นนางวิสาขาเป็นต้นอะไรเนี้ยประดับประดาตกแต่งอยู่เนี่ยนะโอ้โหชอบเหลือเกินเอางี้นะถ้ายอมนอนจันลมหายใจหมดเมื่อไหร่ก็แต่งศพให้งามเลยเนาะดีไหมดีไหมประดับให้งามเลยนะนางนี่นางสิริมาตอนที่นางสิริมาตายเนี่ยพระบรมศาสดาบอกว่าไม่ให้เผาเนี่ยนะให้เก็บศพไว้7วันพบนางสวยมากพอครบ7วันแล้วก็บอกให้มีคนมาประมูลกันเอาท่านทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปครบ7วันแล้วจะมีการประมูลใครอยากได้นางสิริมาเอาแสนกหาปณะไม่มีใครยกมือเลยลดลงมาเลยเป็นหมื่นเป็นพันหน้าข้าวหน้าข้าว1กหาปณะก็ไม่มีให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาแล้ว
ฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเราสวยเนี่ยเขาบอกตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เนาะถ้าลมหายใจขาดเขายังจะว่าเราสวยไหมเขาไม่ว่าแล้วบางทียังไม่ทันลมหายใจขาดเลยเขาบอกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมยิ่งตอนฟันหมดปากแล้วนี่ไม่อยากนอนด้วยกันแล้วตื่นมาแล้วกลัวเลยกลัวไหมกลัวเลยนะก้าวคือท่านก้าวข้ามกามทั้งปวงได้แล้วเป็นสุขในโลกการกำจัดอัสมิมานะการถือว่าเราว่าเขาเนี่ยคนที่จะละมานะได้อย่างเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานต้องเป็นพระอรหันต์เนี่ยหลายๆคนก็เลยตรงนี้มาพูดเอ๊ะทำไมต้องมีการยกตนข่มท่านก็ฉันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่อ้างเพื่อจะทำให้มันเกิดอยู่บ่อยๆไม่ดีนะให้ละเสียมานะเป็นความแข็งกระด้างของจิตจัดว่าเป็นความสุขในโลกเป็นต้นเหล่านี้นี่คือสัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่6เข้าไปต่อไปสัปดาห์ที่7ตปุสสาภริกะการถึงสรณะ2คือพุทธรัตนะและธรรมรัตนะขั้นล่วงไป7วันแล้วพระบรมศาสดาก็ออกจากควงไม้ที่สามุจรินเข้าไปที่ต้นไม้ราชายตนะและประทับบัลลังก์เดียวเสวยมุติสุขสมัยนั้นน่ะพ่อค้าชื่อว่าตปุสสาภริกะเดินทางไกลมาจากกุกระชนบทถึงตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้เคยเป็นญาติสายโลหิตของพ่อค้าทั้งสองได้กล่าวกับพ่อค้าทั้งสองว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์พระบรมศาสดาแรกตรัสรู้ตอนนี้ประทับอยู่ที่ควงไม้ราชายตนะนะท่านจงไปบูชาด้วยสัตตุผงสัตตุก้อนการบูชาของท่านทั้งหลายจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเห็นไหมใครมีเทวดาที่เป็นเพื่อนดีก็เป็นแบบนี้แหละเรามีบ้างไหมมีเทวดาเป็นเพื่อนดีๆแบบนี้บ้างไหมเวลาจะไปทำผิดทำชั่วก็มาสะกิดแรงๆอยู่เรื่อยมีไหมมีเลยถ้าอย่างนี้ก็ดีนะไม่มีเลยมีแต่ยุส่งเลยนะสมัยนั้นนะพ่อค้าตปุสสาภริกะก็เดินทางดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนี่นะครั้งนั้นพ่อค้าทั้งสองคนก็เข้าไปเฝ้าได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงรับสัตตุผงสัตตุก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าขณะนั้นพระบรมศาสดาก็ดำริว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่รับวัตถุด้วยมือเราจะพึงรับด้วยอะไรเนาะพอดำริอย่างเงี้ยคนมีบุญเนี่ยดำริอะไรก็ได้ทันทีอ่ะเราลองดำริดิบางทีโอ้โหเขาอยู่ในห้องเลยน้ำก็เย็นดำริน้ำร้อนดำริไงก็ไม่เกิดใช่ไหมต้องโทรศัพท์บอกเขาว่ามันดำริยังไงเขาไม่รู้เลยอ่ะนี่แสดงว่าบุญยังไม่ดีใช่ไหมบุญยังไม่ค่อยดีอย่างเราบางทีต้องบอกที่บอกดีๆก็ไม่ค่อยได้ต้องทำตาเขียวๆโอ้โหต้องทำบาปด้วยโอ้ไม่ดีเลยใช่ไหมใช่นี่ก็บุญน้อยเป็นอย่างนี้เลยบอกแล้วตอนจะเดินทางมาให้ถวายรองเท้ากันเยอะๆจะได้เดินทางปลอดโปร่งหน่อยครั้งนั้นน่ะนะลำดับนั้นเท้าจตุราชทั้งสี่เท้าจตุมหาราชนี่เป็นต่อมาเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะนำบาตรศิลาสี่ใบเข้าไปถวายทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับสัตตุผงสัตตุก้อนด้วยบาตรนี้พระเจ้าก็ทรงใช้บาตรนั้นรับแล้วครั้งนั้นพ่อค้าทั้งสองก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะขอพระเจ้าจำข้าพเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่นี้ไปคำว่าขอถึงเนี่ยนะอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเนี่ยตอนนั้นไม่มีพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมตลอดชีวิตก็คือว่าข้าพเจ้าจะเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่าตราบใดลมหายใจยังเข้าออกอยู่จักไม่จักมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเข้าใจไหมโยมสุวรรณคือว่าวัดกันที่ลมหายใจเลยจะเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่จะไม่ถอดอธิษฐานจะไม่ถอนอธิษฐานถึงแม้จะมีบุรุษคนใดคนหนึ่งถือดาบมานะยื่นมาที่คอเลยบอกว่าพูดเดียวนี้นะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์จะตัดศีรษะนะถ้าท่านไม่พูดตามเนี่ยท่านผู้นั้นก็ยังจะต้องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ถ้า
าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อะไรร่างกายและชีวิตนี่ถึงอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ถึงรัตนะตลอดชีวิตเห็นไหมกล้าอย่างนี้ไหมพอเจอดาวเข้ามาแล้วบอกว่าพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าอยู่ไหมอึกอักยังไม่ได้เลยนะว่าไงโยมบางคนยังเป็นอยู่นะยังยืนยันนะยังยืนยันถ้ามีคนจะตัดขาตัดไปทีละน้อยเอาตัดทีละนิ้วตัดเบ็ดเสร็จยังถามว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าไหมเสียงเรื่องสั่นนี่ยังเสียงเรื่องสั่นนี่ยังเอาถ้าหากยังขืนยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จะตัดนิ้วที่สองนะเขาค่อยๆตัดไปเรื่อยอ่ะค่อยตัดไปเรื่อยจนกว่าจะหยุดพูดว่าพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เขาถึงจะหยุดเขาบอกว่าเขาสละเพราะเขาเอาชีวิตเป็นที่สุดไงใช่ไหมเขามีสารณะเป็นที่สุดเขาไม่ได้มีชีวิตเป็นที่สุดนี่ก็อย่างอย่างเดียวนี้ฉะนั้นที่ปฏิญญาณกันนะพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิข้าพเจ้ามีสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงๆในชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยนั้นตปุสสาภริกานะท่านไปปฏิญญาณอย่างนี้สมัยก่อนเวลาท่านปฏิญญาณกันท่านรับจริงๆนะไม่ใช่สมัยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรารับกันแบบลอยๆไหมพอพระบอกพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิตบยงเรื่อยไหมยังห่วงคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นก็คือพาณิชย์สองคนนั้นเป็นอุบาสกถึงรัตนะสองเป็นชุดแรกในโลกไหมเป็นชุดแรกของโลกในสมันตาปาสาธิกาอัตถกถาบอกว่าราชายตนะเป็นต้นไม้เกศนะเทวดาที่เคยเป็นญาตินั้นบันดาลให้เกวียนทั้งหมดนั้นของสองพี่น้องนั้นหยุดเขาทั้งสองนั้นมาใคร่ครวญบอกว่ามันมาจากเหตุใดจึงได้ทำให้พีกรรมของเทวดาได้รับปรากฏในเวลาหลีกนั้นบอกว่าท่านก็เลยนำข้าวสัตว์ผงกับสัตว์ก้อนนั้นไปถวายแล้วก็ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นต้นเหล่านี้นี่ก็จบแล้วในเรื่องของทีนี้อยู่ต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องพูดอีกมุมหนึ่งนะก่อนที่เราจะหยุดตรงนี้แล้วก็จะไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนี้หลังจากพระบรมศาสดาเสวยมุติสุขแล้ว40เท่าไหร่กี่วัน49วันท้าวมหาพรหมนะพูดถึงในเรื่องการขนขวายน้อยขั้นล่วง7วันไปแล้วเนี่ยเข้าไปยังต้นอัชชปารณิโคตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พระศาสดากลับไปที่เดิมก็ได้เกิดปริวิตกว่าธรรมที่เราได้บรรลุเนี่ยนะธรรมที่เราได้บรรลุเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบปราณีตไม่ยั่งสู่ความตรึกละเอียดเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้ได้ส่วนสัตว์เหล่านี้ร่าเริงด้วยอาลัยทั้งหลายพระเจ้าเริ่มคิดแล้วบอกคนที่จะรู้ตามพระธรรมคำสอนของตถาคตต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้นแต่สัตว์ทั้งหลายที่มากไปด้วยอาลัยเนี่ยอารยมาตาเนี่ยก็หมายความว่าอาลัยในกามคุณเนี่ยยังยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในสัมผัสเนี่ยสัตว์ที่มากไปด้วยอาลัยนั้นจะยังเห็นคำสอนของตถาคตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายทรงคนกว่าน้อยไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้นี่แหละที่พระบรมศาสดาก็พิจารณาว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่เราได้ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากพอดำริในลักษณะอย่างนี้ก็เลยทรงขวนขวายน้อยบอกว่าถ้าเราจักแสดงธรรมนะแต่เมื่อแสดงไปแล้วบุคคลก็ไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราจักแสดงมันก็เป็นไปเพื่อความลำบากเปล่าก็คือเหนื่อยแรงเปล่าไหมมันก็เหนื่อยเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์จะพึงเป็นความลำบากก็คือกายของเราก็ลำบากแล้วก็จะเดินตลอดแล้วตลอดไปแค่นั้นเองถามว่าไปในที่ไหนก็ไม่มีคนฟังธรรมเนี่ยและสัตว์โลกก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะไปแสดงธรรมไปทำไมในทํานองอย่างนั้นบัดนี้เรายังไม่ควรจะประกาศพระธรรมที่ได้บรรลุโดยยากหยุดเลยหยุดคิดตรงนี้เลยว่าองค์บอกไม่แล้วจะไม่ประกาศธรรมแล้วถ้าหากไม่ประกาศธรรมนี่ถือว่าโลกวิบัติมั้ยวิบัติเลยนะเพราะธรรมนั้นน่ะสัตว์ที่มีสัตว์ที่หนาแน่นด้วยราคะสัตว์ที่หนาแน่นด้วยโทสะสัตว์ที่หนาแน่นด้วยโมหะที่มีทุรีในดวงตา มากคือราคะก็มากโทสะก็มากโมหะก็มากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ย
หนาแน่นในกระแสใจของสัตว์มากเหลือเกินเนี่ยนะยากที่จะเห็นอย่างละเอียดลึกซึ้งได้อันจะยังสัตว์นั้นให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้พระไทยก็น้อมไปในการขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมครั้นนั้นสหัมบดีพรหมก็เกิดบริวิตกถ้าสหัมบดีพรหมเนี่ยประกาศกล้องให้พรหมทั้งหมื่นจักรวาลเลยนะมาแล้วบอกว่าเกิดปริวิตกว่าชาวเราผู้เจริญเอ้ยโลกจะชิบหายแล้วหนอนี่บอกว่าโลกจากวินาศแล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยทรงถอนอะไรแล้วจะไม่กล่าวพระธรรมไปเลยตรงนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าพุทธเจ้าเห็นอะไรพรหมมาราธนาให้พุทธเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมให้แสดงธรรมแต่พุทธเจ้าก็ก่อนที่พุทธเจ้าจะรับพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไงบอกว่าพรหมก็บอกว่าโลกจะวิบัติแล้วถ้าพระตถาคตไม่แสดงธรรมนี่นะโลกก็จะมืดใช่ไหมก็มาเต็มหมดเลยในห้องจักรวาลมาทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็เลยบอกแก่พรหมถ้าดูก่อนพรหมถ้าอย่างนั้นให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราแปลว่าอะไรเนี่ยให้สัตว์นั้นมีตถาคตาโพธิศรัทธาพรหมก็ประกาศเลยจังไงบ้านเรามีพรหมไหมนู้นเนี่ยมันตึกสันติไมตรียังมีเท้ามหาพรหมเลยอันนั้นบ่งบอกว่านั่นเลยลูกศิษย์ของพุทธเจ้าบอกแม้แต่เรายังเป็นสาวกของพุทธเจ้ายังเป็นศิษย์ของพุทธเจ้าท่านทั้งหลายมาอ้อนวอนอะไรเราให้รีบเงียบโสดลงสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะแม้เราก็ยังต้องฟังธรรมของพระเจ้าเลยในทนองอย่างนั้นแต่สัตว์โลกก็ไม่ยอมฟังกันก็ไปบนบานกันเต็มหมดที่โรงแรมเอราวัณเนี่ย